จังหวัดเมืองสมุนไพรนั้นก็เพื่อจัดให้ท่องเที่ยวคือไม่ใช่เฉพาะยาอย่างเดียวนะครับเป็นอาหารแล้วก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยนะครับในการส่งเสริมต่างๆนะครับโดยให้มีความต่อเนื่องแล้วก็รายละเอียดนะครับขออนุญาตให้ทางฝ่ายเลขาได้เดินในที่ประชุมทุกท่านต่อไปผมก็จะพูดเรื่องคอนเซ็ปต์แล้วก็ทิศทางของการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรนะครับส่วนที่สองคือการผลิตนะครับส่วนที่3ก็คือการแปรรูปแต่ละพื้นที่ควรจะมีพื้นถึง20ชนิดต่อจากนะครับประเด็นที่2คือว่าผักแต่ว่าของจังหวัดสงขลาเหลือ4ปีแล้วนะครับเราเริ่มต้นปี61เนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของคิดเป็นมูลค่าที่เป็นราคาขึ้นมาก็จะต้องเพิ่มขึ้นกำลังประชุมกันอยู่คือต้องการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่จะช่วยได้เยอะ4คือพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนด้วยกลไกประชาจะซื้อบ้านหนึ่งของคนไทยเราไม่ค่อยใช้แต่คนจีนก็ใช้เยอะนะครับเราเนี่ยการใช้สมุนไพรเนี่ยอยู่ที่เงิน100บาทเนี่ยพัฒนาชุมชนเขามีข้อมูลของเขาว่าในปี60นี่เขามียอดจำหน่ายรวมได้ประมาณ34ล้านบาทนะครับซึ่งมูลค่าพวกนี้คุณภาพผลิตสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลิตผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับรู้ซึ่งจริงๆยุทธศาสตร์นี้ถ้าที่ประชุมเห็นด้วยทุกกรมหรือทีนี้ในข้อมูลของสาธารณะและจะทำมาร์เก็ตทำการตลาดยังไงนะครับที่เราจะทำให้เพิ่มอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของแหล่งงบประมาณนะครับเป็นงบความชั่งใจทีนี้อย่างของนะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราก็ไปที่นำเสนอสองเรื่องการบูรณาการในการทำงานเพราะจริงแล้วเรื่องนี้คงจะต้องมีการบูรณาการและข้อมูลของพวก